ตาตะเน่ไปตั้งใจฟังพระวินัยวินัยก็คือศีลศีลเป็นรากเหง้าข้อมูลของศาสนาพระแนนแสนซีบวชมาในศาสนาไม่สังรวมรักษาในศีลของตนเป็นพระเป็นแนนไม่สมบูรณ์แบบขาดตกบกพร่องเครื่องลื้อถอนกิเลสกันกองกิเลสไม่มีผ้าเหลียงห่อตออยู่สวยๆเป็นโมฆะในการบวชหาสิ่งที่ลื้อพื้นเรากิเลสบาปกรรมความชั่วไม่มีนั่นแหละฉะนั้นจงตั้งใจรักษาโอวาทแสดงจบเมื่อวานนี้วันนี้แสดงพอจะแน่บ้างเสียกบฏที่หนึ่งภิกษุสมณเณรไม่เป็นไข้นะไม่เป็นไข้อาหารในโรงทานมีทั่วไปไปสันในอาหารโรงทานนั้นได้แต่วันเดียวเท่านั้นถ้าไม่เป็นไข้ถ้าจะสันให้ติดกันต่อไปตั้งแต่สองวันไปนั้นต้องประกิตินะนั่นแหละฉะนั้นต่อไปหลายวันจึงไปสันอีกก็ได้ไม่เป็นไรแต่จะสันยังเน็ตอยู่ไม่ได้แสดงความขี้เกียจที่คานนั่นแหละเตือนเช้าบาทมาตั้งไว้ตลาดตีโป่งเลยอันนี้มันเรียกว่าประพฤติเหยียดหยามและพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายผมทราบประวัติหลวงปู่มั่นพุทธัตตะเถระท่านเป็นอาหารนายโคเอกสมัยนี้ไปบิณฑบาตที่บ้านมาได้ท่านบิณฑที่วัดบริเวณวัดบินบริเวณวัดมาได้ขึ้นบินอยู่บนศาลาเดินบินเดินบินมาได้ท่านนั่งบินธาตุมันกินอยู่นั่งบินมาได้นอนไม่กินเลยเนี่ยท่านหยุดเลยหยุดก็จานิพานบ้านหลวงปู่ทนายเป็นอะไรแม่บ้านน้อยหัวกลัวหมูหมาเป็นไก่จะตายมากคนมาหลายเอาทำพันหามเข้าสักคนเลยไปตายสักคนนู่นวัตถุสวัสดิ์มีนักปราชญ์ผู้เยี่ยมมีสมบัติมากชาวมนุษย์ทำตลาดขายของผมไปนั่นแหละไปหามไปนิพพานอยู่ที่วัตถุสวัสดิ์นี่แหละข้อสำคัญข้อที่หนึ่งจำไว้ถ้าพระพิจารณาคานหรือขจารบินตาบาดเลี่ยงเทพแปลว่าเหยียดหยามแสดงตนมณฑิฐิกระด้างแข็งดีกว่าพระพุทธเจ้าเสียแล้วดีกว่านักปราชญ์ผู้ดีทั้งหลายประวัติพุทธเจ้าบินตาบาดเลี่ยงเทพจนสังขารไม่รับองค์เจ้าจึงหยุดละเลิกนั่นแหละว่าเราผู้บวชในศาสนาธรรมะขององค์ท่านก็จงรักษาพุทธประเวณีนักปราชญ์ผู้ดีไว้อย่าขี้เกียจขี้ค้านคนที่เกียจขี้ข้านบินทบาทเห็นแต่ไม่ดีไม่เจริญนั่นแหละไปบินทบาทโปรดญาติโยมเขามีพละมากมาไม่ได้เราไปกับภาวนาไปพุทโธธโมสังโฆไปเป็นบุญนำบุญไปส่งเขามีพละมากเขาจะได้ก่อนบาทเอาบุญต่างคนกับต่างทำบุญด้วยกันนั่นแหละมันจึงจะเป็นไปเป็นสมณะผู้นิเลิศประเสริฐในศาสนาเอาตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านมักง่ายที่ใครทางมันเหม็นมักง่ายไม่พอง่ายไม่พอกินนั่นแหละคือบุญกุศลอะไรมาเกิดขึ้นขี้เกียจขี้ค้านข้อที่สองภิกษุสมณะนะภิกษุข้าทายกเขาเป็นมนต์ออกซื้อโภชนะทั้งห้าเนยข้นเนยใสนมสดนมส้มปลาเนี่ยเขาจบอย่างใดอย่างหนึ่งเขามนต์ออกซื้อแล้วหรือไปรับของนั่นมาสันพร้อมกันตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปสี่องค์กับสันพานะสันพานี่มันคุยกันนะพูดกันอย่างพระข้ามวสีเนี่ยไม่ว่าทำหรือจะไม่กายดูแล้วก็ทั้งพระไม่มีทั้งกินทั้งพูดนั่นแหละทำให้ภาชนะดังบ้างมันจะหาความดีไม่ได้นั่นแหละเว้นไว้แต่เป็นใครหรือหน้าจีวรการเวลาทำจีวรหรือเดินทางไกลไปทางเรืออยู่ด้วยกันบิณฑบาตไม่พอสันนี่พระเจ้าอนุญาตเป็นพิเศษแต่ให้ลูกกระทำการสมัยนั่นแหละเห็นว่าพระเจ้าอนุญาตแล้วยิ่งทำยิ่งเป็นไปก็มืดหนาทับผมกิเลสก้อนใหญ่ขึ้นไม่เห็นบุญเห็นบาปเสียแล้วเห็นดังใจกิเลสก็ธาตุขันเป็นตัวใหญ่ที่เลิศประเสริฐเพชรไม่รู้
นั่นแหละผลสุดท้ายก็ชิบหายจากคุณงามความดีให้ระวังรักษาผมเองไม่เอาทั้งนั้นหน้ากิวันการผมก็ไม่เอาต้องขยำกิเลสเสมอเป็นไข้ไข้ลงไปแล้วกินดอกเสียบำรุงธาตุขันไว้อาศัยธาตุขันการทางกายไปทางเรือนไม่กินทั้งนั้นมันสบายอยู่นี่แหละให้เรารู้จักเรื่องข้อวัดของตนเองพระองค์ทรงบัญญัติไว้ก็เพียงว่าอยากให้ได้ดีนั่นแหละพระองค์จึงทรงบัญญัติไว้ถ้าเราเอาตะกี้เลยกับชาติขันเป็นอาจารย์เป็นศาสดาผู้นำแล้วก็ยากที่จะเป็นไปจะรู้ทำเห็นทำได้ยากมันต้องฝืนเสมอฟังจะว่าพระเจ้าสันคมทุพยาธิเอาทองคำเตรียมผ่านน้ำเนรตราถ้าได้ตัดสรุปก็ถอดทางตัวน้ำมือเหนือนะถ้าจะไม่ตัดสรุปขาดทองคำล่องไหลตามกระแสน้ำปล่อยวางปั๊บทวนกระแสน้ำตำลงพื้นแผ่นดินได้แล้วคือหมายความว่ากองเจ้าทำความเพียรทวนกระแสน้ำกระแสน้ำตัณหานี่น้ำโลภะโทสะมาอวิชชาตัณหาไม่หลงไปตามกระแสน้ำทวนกระแสน้ำตัณหาน้ำอวิชชาธาตุขันธ์อยู่เป็นนิดฉะนั้นองค์เจ้าจึงได้เป็นสยามภูผู้เองเห็นเองเป็นผู้ดีเลิศประเสริฐกว่ามนุษย์นอกพุทธภพโลกสามนั่นแหละแม่พระเจ้าทั้งหลายก็ฉะนั้นผู้มีชื่อเสียงเรื่องนามดีข้างพุทธกาลโน้นก็เหมือนกันท่านทำความเพียรทวนกระแสน้ำอยู่เป็นนิดไม่หวั่นไหวไปตามธาตุขันธ์นี่เป็นข้อสำคัญนะข้อที่สามภิกษุลำลิมนด้วยทายกทายกาทายกกอแล้วนะต่อมาก็มีทายกขอร่ำรวยเสืองามมากมานิมนต์เมื่อภายหลังนั่นแหละก็เลยไปรับฉันบิณฑบาตบ้านทายกขอนี่แสดงความกิโลกเอาปิจักคาถาถ้าความในสักนำให้ปรารถนาน้อยไม่เอาสันตุติคาถาถ้าความในสักนำให้มากน้อยสันโดษสะดวกน้องน้อยภิกษุทั้งหลายไม่เอามันก็ได้หลายกว่าร่ำรวยสวยงามเจริญดีไปทางโน่นแหละก็ขอประบัติปกตินะแสดงความกิโลดไม่ตายตัวในสันตุติธรรมมักน้อยสันโดษสะดวกมักน้อยไม่ได้นั่นแหละเว้นไว้แต่ได้ยกส่วนแห่งที่รับนิมนต์ไปก่อนนั้นให้แก่ภิกษุขอภิกษุขอไปแทนนั่นได้ถ้าขอรับไปแทนก็ดีมากก็พ้นโทษหรือหน้ากิวรการเวลาทำกิวรหน้ากิวรการนั้นนับตั้งแต่เดือนตุลาเพ็งรับกฐินแล้วการกฐินน่ะหรือออกพรรษาเนี่ยไปถึงเดือน12เพ็งไปถึงเดือน4เพ็งเป็นกลางการสมัยเอาไอ้25เวลาตัดเหยียบกิวรมาหิวโหยสมัยข้างพุทธกาลนู่นตัดเหยียบด้วยมือทั้งนั้นไม่กระดึงคืบออกโอ้จนกว่าจะแล้วปวดแข้งปวดขาดึงหน้าดึงหลังเหยียบด้วยมือทั้งนั้นวันก็หิวโหยพระเจ้าอนุญาตเป็นพิเศษอันนี้ได้ไม่เป็นไรได้แล้วถ้าสมัยเรานี่ไม่กว่าไปอย่างนั้นไม่ได้ถึงรอกับพระติดสินันทาเทียนบรรพชิตผู้มีศีลาชนะอันงามนั่นแหละเห็นแล้วกำลังเกลียดเบียร์นายไม่ยอมร่วมอีกต่อไปนี่ข้อสำคัญจงรักษามารยาททิฏฐิธาตุขันธ์จิตใจไว้ให้ดีอย่าพึ่งล่วงอำนาจแห่งความอยากเกิดขึ้นทิพย์หายทำให้ศรัทธาไทยเขาตกไปโอ้พระกิโลเว้ยตระกูลของเราไม่ร่ำรวยสวยงามอะไรก็ไม่มาให้หนอเห็นแต่ตระกูลเขาร่ำรวยสวยงามพระอย่างนี้เลิกละเลิกร่วมอีกต่อไปแล้วเพราะไม่ใช่พระในศาสนาพระพุทธเจ้าและพุทธเจ้านั้นอย่างใดอย่างนั้นโปรดได้เสมอไม่มีอคติธรรมใดๆฉันทะโทสะพยาโมหะไม่มีนี่แหละอย่างนี้ไม่เอาแล้วแน่พระนินทาเกิดขึ้นลาภก็ตกไปอีกด้วยมันหลายอย่างหลายประเด็นจำไว้ข้อที่เสเพกสุไปบินทบาทในบ้านมันรวยนะสายนี่
ถ้าทายกเขานำขนมมาถวายเป็นอย่างมากจะรับได้เป็นอันมากก็เพียง3บาทเท่านั้นถ้าจะรับให้เกินกว่านั้นไปต้องปฏิทินนะวันหกหรือไม่ประมาณไม่รู้ประมาณนั่นแหละของที่รับมามากเช่นนั้นก็ต้องเอามาแจกแบ่งให้ทานเพราะเป็นของทานของเราแล้วไอ้ทานแก่พระสายอื่นไม่ได้ไม่เลยเข้าหนมไอ้ทานแก่พระเท่าก็เข้าขยันไปไม่ได้เพราะเป็นบุญเป็นกุศลของเราด้วยบางองค์ที่ผมบวชมานี่น่ารังเกียจนะได้มาหลายๆทอแค่สตัดบอกว่าเราได้มาหลายๆอย่างนี้ก็แจกแบ่งให้พระสงฆ์ของเจ้าที่ไม่ไปไม่ได้ไปสายอื่นไม่ได้ก็เป็นบุญของเราแปลว่าเราสละเป็นนักบวชให้แม่มันละนี่มันไม่มีก็ไม่ต้องกินนี่หมายว่าเจ้าเอาเปรียบอัตนะคนนั้นไม่หรอกมีแต่แพ้ทั้งนั้นแพ้ตัวละแพ้กิเลสแล้วก็เห็นแต่ว่าไปไม่รอดแม้แต่บ่อนเดินทางพระเหล่านั้นนั่นแหละไม่ยอมมาพึ่งตามมีแต่จมกับจมที่หายเราร้อนไปทำสามกองเผาเราร้อนตึ๊บไปสร้างโลกไปสร้างโลกเป็นค่าของผู้หญิงมันเงี่ยวหดหัวออกนั่นแหละก็ไม่มีสิ้นนี้อะไรบวชก็มาการมาเป็นบุญมีหลายอย่างก็ควรจะทำไม่ทำอย่างนั้นอันนี้เป็นข้อสำคัญจำไว้โพชเนรักษ์ศิกขบทที่4ภิกษุสมณเณรพึงทำของสาวะเมื่อบิณฑบาตเราจะบิณฑบาตพอเสมอสมควรแต่ขอฝากบาตรเท่านั้นศิกขบทนั้นนะไม่พูดทั้ง3บาทนั่นโพชเนรักษ์ศิกขบท72แต่โพชเนรักษ์ศิกขบทที่4นี่3บาทแต่ทุกวันนี้เอาบุญเอาทานบางแห่งมันพระโยมมาหลายโอ้6บาท10บาทก็มีนะบาลัญญุตตาการสมัยใดพระเจ้าสอนอีกนะให้รู้จักอาการสมัยปริสัญญุตตาให้รู้จักบริษัทเวลาการก็ทำบุญสุนทานคนมามากพระน้อยแล้วก็ต้องสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเท่าไรบาทก็ไม่บาทการเวลาสมัยอย่างนี้พระเจ้าอนุญาตให้เป็นพิเศษนี่ข้อสำคัญให้มันรู้ถ้าเราไม่รู้หรอกเอาแต่สิทธิมณะกินเพื่อเต็มแล้วกลับเลยโอ้พระนี่ห้ากินหัวมือเลยอย่างนี้ก็มีนะยอมเขาปล่อยกูมาแต่ไกลควรที่จะพอใช้ได้ก่อนบาทเต็มอกเต็มใจให้เขาปล่อยนามาไม่อยากพบหัวไม่จะได้ต่อไปก็บาทอย่างนี้ก็มีนะแล้วเห็นแต่ไม่ดีทั้งนั้นแต่ผมไม่ว่ามาลงตามาเอาทั้งนั้นแหละจนสุดแถวมักนี่ก็เลยพ้นจากความขันธาห้ากินหัวมือเลยก็ไม่ว่ามีแต่ว่าดีทั้งนั้นอย่างนี้แม้อย่างน้องตานี่เขาว่านั่นแหละนี่แหละให้มันรู้ข้อที่ห้าภิกษุสันโพธิเนวัตอาหารข้างอยู่ไม่ผู้ดำอาหารมาถวายมาประเคนห้ามรับห้ามสันจะแล้วลุกจากที่สันนั่นไปที่อื่นไปสันอาหารของภิกษุไข่ไม่ได้ทำวินัยกรรมต้องไปที่เตะกินหัวนะนี่นั่นแหละศีกบทนี้เข้ากันกับศีกบทที่แก่ผู้ปัสสาปฏิกังคันทุรงขวัตนั่นแหละภิกษุรวมอาหารเสร็จบาทแล้วลงมือสันถ้าทายกเข้ามาแต่ไกลแสนไกลมาไม่ทันโอขอนิมนต์ท่านแหน่พระเจ้าข้ามาแต่ไกลเอามาฮะเอาตัวสามมาโอ้แกงอย่างดีไว้ไม้สดนักตับใส่ตับใส่เต็มพอไปผมเอิญทำท่าจะสันให้นั่นแหละแต่เอาไว้เฉยๆถ้าสันก็ขาดทุดงพอนี้อธิษฐานแล้วว่าลงมือสันแล้วห้ามอาหารมาภายหลังไม่เอาอีกก็ทำเนี่ยกันกับสันโอ้ยอาหารของยอมมาแต่ไกลอร่อยนะวันนี้ทั้งแซ่บทั้งล้ำโอ้ดีมากเขาก็ดีใจได้เงินคำพูดใช่ไหมเอ้ยไม่เอาใช่แล้วลงมือสันแล้วสุดลมโอ้ที่หลังพี่พ่อไปอ่ะห้องแห้งไม่ใช่แล้วไปหัวมาแล้วไปแต่ไกลแสนไกลขนไว้แต่ดึงตัดนอนว่าไม่เอาแล้วสันแล้ววะโอ้ยไม่มาเสียเลยนี่แหละ
มันหลายประเด็นเรื่องธรรมวินัยเรื่องทุดงข้อ13เทียบข้อที่7การสันเป็นอย่างนี้ปอสิรวัตรข้อที่4นั่นบิณฑบาตพอเสมอสมควรที่ขอบบาตรว่าอย่างนั้นถ้ามันไปมันก็หกมันล้นเหลือไหลลงไปอีกเสียพอจะในวัดซื้อบทที่4ไปบิณฑบาตในบ้านหน้าจอมเขานำขนมมาถวายเป็นอย่างมากจะรับแต่เพียง3บาทเท่านั้นนั่นแหละถ้ารับเกินก็ได้ไปต้องพระกิติของที่รับมากๆเช่นนั้นเป็นของทานเราแล้วเป็นของของเราต้องมาแจกแบ่งให้แก่พระที่ไปมาได้หรือไปได้ก็ไม่มีอาหารได้แต่เขาเป็นผลทานของเราเราตลาดเขาให้มาแล้วเป็นของเราเราก็ให้ทานต่อไปอีกเราก็ได้ผลอีกนี่แหละข้อสำคัญจำไว้ใครมันรู้จะได้โง่ถ้าโง่แล้วไปไม่รอดเหมือนตะบอดเดินทางนะฟังบ่อยตะบอดเดินทางเนาะนั่นแหละผลสุดท้ายกินขี้ก็ซะแล้วสมกินนะนี่แหละไม่สนานก็ตะบอดเดินทางเข้ามาอีกนะที่บทนี้นิทานตะบอดเดินทางเนาะขอฟันไม่จะทำเสาบ้านเสาเรือนอาจจะแม่นบักพึ่งก่อนนะก่อนไหมเนี่ยก็ไปบึกบักพึ่งก่อนมาเพี้ยนบ่ทางเสาบ้านเรือนเอาไงจะพูดยังไงเพี้ยนอาหารดีมีอะไรก็แบ่งสรรปันส่วนปันกันกินบ้างมันจึงจะดีถ้ากินแต่คนเดียวน่ะแขกมาแต่ไกลหิวโหยไม่ได้กินด้วยแม้นกันก็เดินทางไปด้วยพวกในหนามร้อนแรงแดดก็ไม่เจริญเท่านั้นถ้ามีอาหารดีก็แบ่งสรรปันส่วนกินบ้างนั่นแหละทีนี้ก็แม้นกันกับเดินทางเตียนดีลมไม้ลมพัดจอยเย็นดีเอานั่งลงนั่นแหละนั่งลงก็จะบ่นเนาะพุทธินเป็นมองมองตองกูลองเด้อแล้วแก้ผ้าออกถ่ายลงไปนะปวดก็ใหญ่เหลืองเออก้อนเท่าแขนนี่ผู้ด่าคนใหญ่โอ้ยเงี้ยหน่อยเอาเงี้ยหน่อยนั่นแหละตุ่มตุ่มเอ้ยพึ่งก่อนพึ่งไม่มันอยู่นานสะสมม้วนดอกอุตรพิษดอกม้าเหลียวดอกกอยหลายประเภทมันหลายปีกินมันแข็งบ้างผมบ้างเออไม่เป็นไรหรอกของดีเพี้ยนเคยออกจำแบ๊ะแล้วนะนี่เท็ดก็เบอร์เลยหน่อยเมิมก็เบิกโอ้กินมันแข็งสักหน่อยรสมันก็ขมสักหน่อยนี่แหละเป็นยาดีเอาจนหมดนี่นั่นแหละตะบอดเดินทางจำไว้นะอย่าทำตนไปอย่างนั้นตะบอดเดินทางได้แก่คนที่ไม่เคารพนับน้อมนับปาดแนะนำคำสอนไม่เอาแต่สติมานะมาพักนั้นอยากทำไหนทำไปตามสอบใจนั่นแหละก็เลยได้กินแต่ขี้คือบาปก็เลยไม่นี่พามผู้ถากเสาได้แก่นักปราชญ์ผู้แนะนำคำสอนให้เลิกละสิ่งที่สุดท้าละมกทางกายทางวาจาทางใจเรียบร้อยมันจึงเป็นสมณพราหมณ์ที่ดีอันในศาสนายังมรรคผลบุญกุศลเกิดขึ้นแก่ตนผู้เจริญผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะอะไรนั้นโพชเนวัคสิกขาบทที่6ภิกษุเลื่อยว่าเอาของเคี้ยวของสันที่เป็นเด่นไม่เป็นเด่นของภิกษุใครมาหลอกให้เธอสันเพื่อภิกษุกรสันถ้าเธอสันแล้วต้องปกติแต่ทุกวันนี้ก็คงจะไม่มีดอกสิกขาบทนี้ของเคี้ยวของสันที่ไม่เป็นเด่นของภิกษุใครหรือบางทีก็อาจจะมีเนาะภิกษุใครมีอาหารหลายเศษหลายเก็บไว้ก็เราว่ามันไม่เป็นเด่นหรอกเอาไปสันหรือท่านสันนั่นแหละเขาจะเก็บไว้วันพรุ่งนี้เพราะมันน้อยเอามาหลอกให้เธอสันเธอสันแล้วกับปากิตีกินหัวผู้หลอกอันนี้สิกขาบทนี้ก็พิจารณาแล้วพิจารณาเราก็รู้สึกว่าพอเราที่จะคำนวณเอาเถอะว่านั่นแหละสิกขาบทที่7ภิกษุสันของเคี้ยวของสันคืออาหารในเวลาวิการนับตั้งแต่เที่ยงวันแล้วไปจนถึงวันใหม่ต้องปาจิตตินะอาหารนั่นอะไรบ้างอาหารที่สำเร็จเป็นอาหารกิจ
ม่ใช่เป็นอาหารยาวาสิเวกยาวาสิเวกนั่นก็เป็นไม่จัดเป็นอาหารเช่นเราสารสัญญาตอนบ่ายนี่แหละยาวาสิเวกสันได้ตลอดชีวิตได้ทุกขละการสมัยไม่ปรับโทษแต่สันไม่รู้ประมาณก็เรียกว่าอโคจเนมัตตันยุดงัดงัดเข้าไปไม่พอสันอยู่ที่นี่แล้วก็ย่อไปสันพุทธิอีกนั่นแหละเรียกมัตโคจเนมัตตันยุดงัดงัดเข้าไปอย่างนั้นเห็นแก่ปากแก่ท้องอันนี้ใช่ไม่ได้นั่นแหละทีนี้เราสรรสาวเสร็จแล้วอุบาอาจารย์ท่านสอนให้สายนี่ไม่เกียร์ไม่สุพรรณจิ้มขวดเศษเต็มอาหารมันฝังเข้าไปในไรฟันอะระหว่างฟันอะติดอยู่นั่นท่านให้เอาจิ้มคัดออกให้หมดอย่าให้ติดอยู่ได้ทีแรกสะล่างออกให้ละเอียดจนสิ้นสงสัยมันจึงจะไม่เป็นโทษในเวลามีการเวลาเรามีการเรากินน้ำตั้งแต่เที่ยงมันไปวันไปถึงวันใหม่เราชำระล้างสะอาดแล้วไม่เป็นโทษถ้าเราไม่ชำระล้างสะอาดอาหารและหญ้าหรือประเด็นเข้าไปฝังอยู่ไรฟันนั้นระหว่างไรฟันเวลาบ่ายเราเกินกินน้ำลายลดอาหารมันก็ไหลลงไปเองกินน้ำก็ล่างลงไปเองมันก็ไม่บริสุทธิ์สินตัวนี้เศร้าหมองเลือดอาจขาดก็ได้ปกตินะนั่นแหละจึงมีการสำระให้มันสะอาดจะให้เศร้าหมองนี่มันจึงจะเป็นไปได้ถ้าสินขาดสินเศร้าหมองแล้วเราก็เจริญสมณธรรมไปก็เศร้าหมองยากที่จะเกิดขึ้นสมาธิธรรมปัญญาธรรมพระศีลขาดศีลสมองไม่ดีอันนี้จงตั้งใจชำระรักษาให้มันดีอย่าให้มันสมองนี่เป็นข้อสำคัญมันหมายของพระสายนี้ผมนี่เองก็ได้เข้ามาศึกษาปฏิบัติก็เห็นเป็นอย่างนั้นถ้าได้ชำระฟันให้ขาวใสสะอาดหมดความสงสัยแล้วสบายมันหมดภาระนี่ข้อสำคัญจำไว้ข้อที่8ข้อนี้สำคัญนะภิกษุสันของเคี้ยวของสันเพื่ออาหารข้าวต้มข้าวหนมกล้วยอ้อยสร้อยปีมะขามหวานมากล้วยทุกอย่างถึงจัดเป็นว่าสำเร็จเป็นอาหารอากิจนั้นปลาเนี่ยทุกอย่างรับประแคนเก็บไว้ข้างคืนนั่นแหละพรุ่งนี้เช้าเอามาสันปรับอบัติปกิติทุกคำเกินนะเป็นสันนิธินั่นแหละแต่พระบางสำนักผมเห็นเป็นอย่างนั้นโดยมากเป็นพระฝ่ายเรียนนั่นแหละฝ่ายปฏิบัติไม่มีดอกแต่ฝ่ายเรียนเสียมากทางนี้กายและธรรมยศเก็บไว้สันอย่างนั้นแล้วก็เลยเป็นสันนิธิขั้งพุทธการสิกขาบทนี้จะยกขึ้นสมัยกลางครั้งหนึ่งพระอรหันต์องค์หนึ่งพระอรหันต์แก่ยังปูบวนสาเนี่ยสำเร็จอรหันต์แล้วอยู่ไกลบ้านอยู่ไกลวัดไปเพชฌฆาตบิณฑบาตได้แล้วกับวัดก็ออกเพิงแดดไว้เป็นข้าวแห้งเนื้อแห้งนั่นแหละกินวันใหม่วันนั้นกินแต่พออิ่มวันใหม่มาก็ต้มกินอีกจนหมดเข้านั่นแหละจึงไปบิณฑบาตอีกได้มาแล้วก็ทำอย่างนั้นทีนี้พระอนุนก็ไปแวะก็เลยไปแวะพักถามเรียนดูความภิกษุแก่การภิกษุขจารบิณฑบาตเป็นอย่างไรอ๋อข้าพเจ้าก็ทำตามคนแก่บ้านอยู่ไกลวัดไกลวัดอยู่ไกลบ้านหิวโหยวันนี้ไปบิณฑบาตได้เต็มบาทมาแล้วอาหารต้มหนมมาแล้วข้าพเจ้าก็แบ่งไว้เพิงแดดไว้ให้แห้งนอกนั้นก็กินแต่พอควรพรุ่งนี้เช้ามาต้มหุงแกงกินอีกจนหมดเข้านั่นแล้วจะไปบิณฑบาตใหม่อีกนั่นแหละ
ข้าพเจ้าอยู่ตามลำพังคอนแจเรื่องนี้พระอานนท์นำกราบทูลพุทธเจ้าข้าแต่องค์เจ้าผู้ประเสริฐลูกภิกษุของธรรมวินัยภิกษุแก่องค์นี้เขาว่าภิกษุอาจารย์บิณฑบาตวันนี้ได้มาแล้วข้าต้องขนมเต็มบาทมาก็พึงตากแดดไว้แห้งแก่ไว้ฉันแต่พอเอิ่มเตือนเข้ามาเอามาต้มหุงแกงกินอีกจนหมดเข้านั่นอย่างนั้นทุกวันทำมาเรื่องนี้จะผิดหรือถูกหรอพระเจ้าค่ะโอ้มันของเป็นเด่นและประเทนแล้วอนนท์เป็นสันนิธิสันไม่หมดแล้วต้องสละพญาติยอมเอาไปสันหรือเรียกหมูหมาไปอย่างนั้นนกหมูปูปีกจะได้บาทนั่นก็เอาอาหารออกหมดแล้วสันแล้วสำระล่างให้สะอาดจนหมดเย็นอาหารแล้วก็ผ้าอาบน้ำผัดล่างให้สะอาดดีให้หมดเศษเย็นอาหารจึงใส่ได้นั่นแหละถ้าเอามาสันอย่างนั้นก็เป็นสันนิธิปาปาบัตปาคิตีทุกคำเกินนะใส่ไม่ได้มันเป็นวิสัยของคนชาวบ้านกินไม่หมดเก็บไว้กินวันใหม่ได้แล้วใส่มาได้คงเจ้าก็สักไรใส่ถามภิกษุแก่นั่นแต่เป็นอรหันต์แล้วนะเธอรู้จักว่าตัวเธอแก่แล้วกาลกันสมัยมันแก่แล้วสังขารนั่นก็ต้องย้อนเข้าไปสร้างวัดอยู่ที่ไร่ที่สวนลูกๆหลานๆใกล้บ้านให้เขาปฏิบัติสะดวกต่อร่างกายมันจึงใส่ได้จะทำอย่างนี้เป็นโทษไม่มีวันจบสิ้นตัวเองสำเร็จอาหารแล้วแต่ศีลมันเศร้าหมองลูกๆหลานๆมาสุดท้ายภายหลังไม่รู้ระเบียบขนบธรรมเนียมศีลธรรมเขาจะเป็นตัวอย่างก็ผิดดีทั้งนั้นจงละเลิกอย่าเพิ่งทำต่อไปศาสนากูพ่อตถาคตจะเศร้าหมองเครื่องกันกองกิเลสคือศีลสมาธิปัญญามันขาดที่เศร้าหมองแล้วกันกองกิเลสไม่ได้นำมาตั้งแต่บาปเท่านั้นแหละเลิกละนี่ข้อนี้อุตหรจะไม่ถ้าเป็นพระวัดใดปฏิบัติดีเหมือนชอบและพระทำอาหารกินเองเป็นอย่างไรข้าพเจ้าทูลถามพระทำอาหารกินเองนั่นก็จัดเข้าในสันนิธินี่แหละเชื้อกบฏนี่นั่นแหละพระบาทบัตรปกิติผิดวิสัยของสมณะผู้จะมาขนไหวทำอาหารกินเองไม่ได้เป็นวิสัยของคนชาวบ้านไม่มีเครื่องกลั่นกรองกิเลสที่นี่พระภาวะในศาสนาเราตถาคตแล้วนั้นต้องการละเลิกมักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยสันโดษถีปรมังธนังภิกขจารย์บิณฑบาตได้จึงสันไม่สันไม่มีก็ไปที่อื่นได้แล้วถ้ามาทำอาหารกินเองนั้นมันเป็นเจ็ดวัดข้อวัดของคนชาวบ้านผู้ไม่มีตะปะเคี่ยงแผดเผากิเลสทำกินได้แต่เป็นโทษก็บัดปากิเตทุกคำเกินเป็นสันนิธิได้แหละเป็นพระที่ไม่สมบูรณ์แบบผ้าเหลืองห่อต่อใสๆเที่ยงกันกองไม่มีแล้วจะหาดีที่ไหนแล้วได้แหละเอาผ้ากาสะพัดเราตถาคตปกหลังอวดอ้างว่าตอนั้นเป็นพระเป็นแนนสมบูรณ์แบบแต่แล้วมันก็เป็นโมฆะทั้งนั้นในการบวชไม่ดีเชื้อกบฏที่เก้าภิกษุขออาหารอันปานีจากคฤหัสถ์ซึ่งไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรนานะเนยข้นเนยใสนมสดนมส้มปลาเนี่ยข้าวสุกถั่วงาน้ำผึ้งน้ำอ้อยอย่างไรพัดมันผสมละคนกันก็แล้วเป็นอาหารอันประณีตเอามาสันต้องปากิติทุกคำปืนนั่นแหละเพราะเขาไม่ใส่ญาติไม่ใส่ปวารณาอาหารนี่มันประณีตนั่นแหละใส่ไม่ได้ไปขอกินอย่างกระวาดญาติยอมไม่ได้วิสัยของพระมันต้องมีเครื่องกันกองและข้อห้ามข้องดเว้นเป็นเครื่องกันกองกิเลสและเป็นเครื่องปราบมนทิฏฐิความรอแลเหม็นเพศคารวาสมันก็ต้องมีระเบียบแบบแผนเรียบร้อย
ศีลเรียบร้อยสมาธิเรียบร้อยปัญญาเรียบร้อยศีลเครื่องกลั่นกรองกิเลสโลภะสมาธิเป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลสโทสะปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลสโมหะมันเรียบร้อยทางกายทางวาจาทางใจมันจึงใช้เป็นพระเป็นเณรสมบูรณ์แบบดีได้ทุกอย่างถ้าอย่างนั้นก็เป็นโมฆะในการบวชอย่าเพิ่งบวชเสียดีกว่าเรียกว่าทำตนเป็นจนหลอกลวงโลกเขากินเลี้ยงเสพอยากทำอย่างไรก็ทำไปตามสอบใจทำนั่นนั่นแหละมีแต่บาปจอเลหิตัวจอเลหิทุหลังอันพระเณรผู้ประพฤติตนเป็นจนทุศีลทุศีลังประพฤติตนเป็นจนแล้วจอเลหิทุหลังหาคุณงามความดีไม่ได้มีแต่ความชั่วแผดเผานำตัวสมองเป็นบาปตายแล้วไปเป็นแปรตไม่มีสุขอะไรมีแต่ทุกข์เท่านั้นเพราะทุศีลหลอกลวงตนและโลกกินเลี้ยงชีวิตอันนี้ไม่ดีจงอย่าพึ่งกระทำจงให้มีเครื่องกลั่นกรองกิเลสศีลสมาธิปัญญาเรียบร้อยดีทุกอย่างมันจึงจะเป็นไปได้อันนี้ข้อสำคัญสมัยการหนึ่งผมไปจำพรรษาเวียกอยู่ถ้ำจำปาบ้านกระลึงเมืองพานอำเภอผืออรณธานีเห็นพระเป็นเปรตอยู่นั่นสามตดบักใหญ่นั่นแหละเพราะทุศีลนั่นเองเรื่องสันนิธิอะไรไม่รู้ทั้งนั้นทุกอย่างล่วงเกินได้ทั้งนั้นได้เป็นเปรตข้างอยู่นั่นจะไปไหนก็ไปไม่ได้นี่แหละเมื่อลงสู่อบายทุกข์แล้วใครเราจะช่วยไม่มีหมดเพียงแค่นั้นนั่นแหละฉะนั้นอย่าพึ่งอวดอ้างฉลาดว่าดีเถิดนักบวชนั้นถ้าผิดศีลธรรมแล้วแน่นอนเทจะลงอบายอบายทุกเป็นที่ไปเบื้องหน้านั่นแหละสักแต่ว่าห่วงพระกีวรศีลสมองแล้วขาดใจก็ไปเป็นเลนนี่มันจะดีเลิศประเสริฐอะไรนั่นแหละห่วงกออ้อยใจเศร้าหมองขาดแล้วก็ไปเกิดเป็นด้วงกินอ้อยอยู่นั่นแหละจะไปไหนได้อันนั่นแหละศีลังโลแกนุตโลศีลเป็นเยี่ยมในโลกภิกษุทั้งหลายจงรักษาให้มันบริสุทธิ์เรียบร้อยดีอย่าให้เศร้าหมองเรื่องรัดพัฒนากวดข้นอยู่ทั้งวันคืนสติสัมปชัญญะสติระลึกได้ศีลของเราเป็นอย่างไรเนาะเศร้าหมองหรือผ่องใสวันคืนนี้นั้นสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอเดินหน้าถอยหลังแล้วซ้ายแลขวานิ่งๆก็รู้ตัวอย่างนั้นนั่นแหละปวดค้นอยู่เสมอศีลทั้งวันคืนมันจึงเป็นไปนั่งภาวนาก็ได้เดินเดินก็ดีจิตมันไม่สงบเพราะศีลนั่นน่ะไม่บริสุทธิ์มันต้องพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ข้อสำคัญศีลเป็นหลักเงาข้อมูลของศาสนาเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้นี่จำไว้ศีลขบวนที่สิบโภชเนวังภิกษุเกินกินอาหารของเขี้ยวของสันนั้นยังไม่มีผู้รับประแคนให้ก่อนเกินล่วงทวารปากเข้าไปนั้นปาปบัติปาคิตีนะหรือมีเดินมีโยมทำอาหารอ่ะมาให้ซิมสันซิมสักหน่อยเถอะว่าเอาซ้อนไปตักมาใส่ปากเลยอร่อยบ้างไหมแน่ทำไมเกินกินอาหารอ่ะซิมดูสวยๆแบบว่า นั่นแหละข้อสำคัญอย่าเพิ่งไปเสมนั่นแหละถามเขาดูมันอร่อยแซ่บไหมแล้วมันอร่อยหรือมันลำหรือมันแซ่บก็ถามคนเขาทำเองเขาว่าแซ่บทั้งแซ่บทั้งลำทั้งอร่อยกูมาเออดีมันสามรสเนาะเออดีนั่นแหละเราจึงกินได้เว้นไว้แต่น้ำจะไม่ถูฟันเท่านั้นน้ำก็ต้องกรองให้สะอาดเทว่าปราศจากยักษ์เยี่ยและปราศจากตัวสัตว์นั่นแหละน้ำใสสาวขาวสะอาดอย่างน้ำฝนเราสันทุกวันนี้นี่แปลว่ารับรองได้ไม่ถูฟันไม่รับประแคนก็ได้นั่นแหละเพราะไม่ถูฟันไม่ได้กินเป็นอาหารได้สองอย่างเป็นพิเศษพระองค์เจ้ายกไว้ให้เป็นพิเศษดังนั้นเราจึงให้รู้เรื่องศีลวัดข้อวัดของตนนั้นถ้าไม่รู้ไม่สนานแล้วก็เสียหวังอย่าให้เสียหวังนะ
มันจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแต่ละภพละชาติเป็นของยากนะแสนยากนะผมนี่มันก็ได้มาเป็นมนุษย์โอ้สองชาตินี่ล่ะเจ้าชาติแรกเป็นลิงไปอบายโดยส่วนมากนอกนั้นไปอบายหมดเพราะเหตุว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละไปแต่อบายโดยส่วนมากนั่นแหละอันนี้ได้มาแล้วก็ว่าโชคลาภอย่างดีก็เลยเป็นนิสัยเป็นปัจจัยที่ตามมาอย่างนี้การศึกษาพุทธวจนะได้แล้วก็ฝังที่ใจนี่แหละไม่ได้เป็นอันตรายไปที่ไหนเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราผู้สะสมอบรมให้มีแล้วท่องบนสาธยายโน่นนี่นั่นแหละมันก็ฝังที่ใจนี่เหมือนกันกับเราทำไร่ทำนาได้เข้าขนขึ้นยุ่งขึ้นสางก็อยู่นั่นแหละเราจับจ่ายซื้อขายกินเองทั่วโลกสบายอันนี้สันใดผมเองมันไปอบายโดยส่วนมากได้มามนุษย์สองชาติเท่านี้แล้วผมก็ตั้งใจทำคุณงามความดีไม่เลิกละเพราะกลัวอบายมันลึกกว้างหนักหาประมาณไม่ได้มีแต่กรรมกับกิเลสเป็นเจ้าที่เจ้าการตามรักษาหลอกลวงให้หลงภพหลงชาติจมอยู่หาวันเพิ่งฟูไม่ได้นี่แหละฉะนั้นมันยากแสนยากที่จะมามนุษย์ถ้ามาแล้วถ้าโลกศูนย์ไม่มีศาสนาพุทธมีแต่ศาสนาคนพรานสดานหยาบแล้วก็มีแต่หลอกลวงให้หลงโลกอีกนั่นแหละที่ได้มาประสบพบปะศาสนาพุทธปฏิรูปาเทศวะเราได้มาอยู่ประเทศสมควรแล้วนี่แหละคือประเทศไทยมีศาสนาพุทธก็นับว่าโชคลาภดีแล้วได้มาประสบพบปะพระพุทธเจ้าเข้านิพพานนานแล้วก็เท่ากับว่ายังอยู่พระองค์เจ้าสั่งไว้กับสงฆ์ทั้งหลายเทกเวดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายเราเข้านิพพานแล้วธรรมวินัยเป็นศาสนาครูสอนพวกท่านทั้งหลายนะจงเคารพเคารพยึดมาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจให้ตรงต่อแน่วแน่อย่าให้ขวยแขวะไปทางที่ไม่ดีนั่นแหละเป็นเครื่องกันกองกิเลสและเคารพสงฆ์ถือสงฆ์เป็นใหญ่ที่ท่านบวชนานเป็นสงฆ์สังฆะสงฆ์เพศผู้มีศีลาจระวันอนิยางามเคารพนบน้อมอย่าล่วงเกินอย่าได้ประมาทเป็นบาปเย่ถ้อยฟังคำนั่นแหละเป็นผู้นำเหมือนกันกับเรายังอยู่นี่แหละข้อสำคัญมันหมายฉะนั้นทุกท่านจงได้อย่าได้เบิ่นเสยอย่าล่วงเกินอย่าได้ประมาทในศีลวัดข้อวัดต่างๆนานาที่ปราชญ์ผู้ดีทั้งหลายทรงบัญญัติไว้ได้นำวัดประพฤติปฏิบัติมาผมก็เร่งรัดพัฒนามาตั้งแต่90โดยไม่เลิกละก็รู้สึกว่าเห็นผลดีตลอดมาเป็นนิดไม่เสียหวังน้อยมากเข็นมาทั้งนั้นอันนี้ข้อสำคัญได้มาทุกระยะเดินกรมก็ได้บุญเดินภาวนาก็ได้บุญไหว้พระสวดมนต์ก็ได้บุญนั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารก็ได้บุญได้บุญได้ตนรวมเขาเป็นมรรคพระสมคีนำจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วเห็นธรรมอันเก่งเกิดขึ้นภายในลึกล้ำคำเปไปอีกนานาหลายสนิทฉะนั้นทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนัยกอน้อมของใจไข่ธรรมะนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของตนให้แน่วแน่ต่อหลักศีลธรรมคำสอนพระเจ้าธรรมะคำสอนพระเจ้าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้ออกจากทุกโศกโรคภัยเกิดแก่เจ็บตายแท้จริงโดยไม่ผิดหวังแลอันนี้ผู้ฆ่าทั้งหลายทั้งผู้บรรยายและผู้ฟังก็ดีพิพาทอัครเพื่อนเพื่อนชนะพระเอกพระหูพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์แสดงถึงคนและสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้เป็นเจ้าของศาสนาธรรมวินัยจงอโหสิกรรมนำเสียซึ่งโทษมาให้ผู้ฆ่าทั้งหลายเป็นบาปเป็นกรรมข้อความสุขความเจริญจงเมตตาผมข้าทั้งหลายในกระการทุกเมื่อทอน